ฮัลโหลก็กลับมาพบกับเรลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้มาเป็นแบบลุคชิลๆสบายๆนะเสื้ออันนี้แอบขายเสื้อนี่ขายเป็นเซตนะคะร้านนาวิยาออฟฟิเชียลนะจ๊ะก็เป็นแบบชุดอยู่บ้านลุคอยู่บ้านชิลๆของเรลลี่นะคะซึ่งอันนี้เรลลี่ไปดูคลิปของคนเกาหลีนะคะที่เขาสอนการดัดขนตาด้วยเราก็เลยจะสอนแทรกเทคนิคการดัดขนตาที่รีบไปค้นพบมาใหม่ลงไปในคลิปนี้ด้วยเลยนะคะก็วิธีการแต่งลุคนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยเฮ้ยกะว่าเดี๋ยวรีจะลองดัดขนตากันก่อนนะวิธีการดัดขนตาที่รีไปเจอมาทุกคนเห็นใช่ปะว่าปกติตาลิลี่มันจะแบบไม่ค่อยงอนนะขนตาลิลี่ลิลี่เคยผ่านการริบขนตาแต่ตอนนี้เชื้อมันน่าจะหายไปหมดแล้วนะคะคือเวลาเขาดัดอะเขาบอกว่าให้ดัดตั้งแต่โคนแบบให้ดึงขนตาเราขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แทนที่จะแบบทำอย่างนี้เหมือนปกติที่เราทำอ่ะให้ค่อยๆดึงลงข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบบีบๆเบาๆอ่ะมันเริ่มเด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำแบบนี้อีกทีคือขนตาของเราอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีแบบหลายทิศทางมันจะไม่ได้แบบเป็นทางเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆดัดทีละส่วนก็มีตรงนี้ตรงขนตาตรงนี้ที่มันยังดัดไม่หมดใช่ไหมคะให้เราแบบทำอย่างนี้เปิดมาแบบนี้เหมือนพับแบบขนตาเข้าอย่างเงี้ยฝั่งนี้มันจะแบบชิโดชิเดในขณะที่ฝั่งนี้ก็จะแบบงอนพอเราดัดขนตาเสร็จนะคะเราก็ใช้เป็นแบบแปรงแบบสกูรี่บรัชแบบนี้นะจ๊ะซึ่งลี่จะเอามาทำในการแบบสะบัดให้ขนตามันแผ่ออกอุปกรณ์ที่จำเป็นนี่เราก็ได้ขนตาที่งอนแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะใช้อายไลเนอร์แบบลิควิดนะแบบในการที่จะแหกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเติมในช่องว่างเดี๋ยวเราจะใช้เป็น Essential Moon Cream ของจังแซมมุนนะคะในการลงงานผิวเพราะว่ารู้สึกว่าเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ผิวมันดูใสดีอะค่ะเนื้อของเขามันจะเป็นบางๆแบบนี้เลยนะเหมือนแบบเป็นครีมเซรั่มปกติเลยเนี่ยเห็นไหมแบบฝั่งที่ทามันจะมีความแบบวิบวับเล่นแสงผิวฉ่ำกว่าอีกฝั่งเลี่ยจะใช้ที่ปัดคิ้วสีอ่อนของ Etudeนะคะปัดไปก่อนเลยเพราะว่าผมลิลลี่ตอนนี้มันสีมันอ่อนแล้วคิ้วลิลลี่มันเข้มเหมือนแบบพอมันอ่อนลงแล้วอะเราค่อยใช้เป็นที่เขียนคิ้วมาเติมมันจะได้ไม่เข้มเกินไปเพราะว่าเท่าที่ดูในซีรีส์หลายๆเรื่องอะนางเอกเกาหลีแบบคิ้วอ่อนไม่เข้มเติมในส่วนที่มันแบบอ่อนเกินหรือว่าส่วนที่คิ้วเรามันไม่มีเส้นขนมันดูแหววให้มันดูเต็มมากยิ่งขึ้นซึ่งงานผิวเป็นส่วนที่สำคัญมากเมื่อกี้เราลงจังแซมูนอันนี้ไปมูนครีมเห็นไหมว่ามันจะมีความใสของผิวมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กับคูชั่นจังแซมูนอีกสกินนูเดิลฟาวเดชั่นที่ลิลี่ชอบก็คือเดี๋ยวจะใช้เป็นแบบเฉพาะจุดก็คือลงเฉพาะส่วนที่ต้องการจะปิดงานผิวไปอีกแต่จริงๆแล้วลิลลี่รู้สึกว่าเขาก็คงแต่งมากกว่านี้แหละถ้าเกิดแบบออกกล้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเอาแบบนางเอกเกาหลีในชีวิตจริงไปอีกอะไรอย่างนี้ดูเราก็อยากแต่งตามสวยๆลิลลี่รู้สึกว่าเราลงเฉพาะแบบส่วนที่เราต้องการปกปิดอะมันจะทำให้แบบหน้าเรามันดูธรรมชาติอะมันจะดูแบบไม่ได้แต่งเข้มเกินแล้วก็เวลาล้างก็ไม่เหนื่อยด้วยไงแบบพับผิวตรงนี้ลิลลี่มีเส้นเลือดเยอะใช่ไหมก็เอาแปรงแบบเบนๆไปแล้วก็เอานี่กดตกๆเอาอันนี้มาอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะที่ชอบทำที่เหลืออยู่แล้วก็ตกให้ทั่วหน้าแบบใช้ที่เหลือๆนะไม่ต้องกดอันใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดกดไปมันจะกลายเป็นแบบ
กปิดทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ผิวมันจะดูไม่สันไม่ธรรมชาติแต่ว่าอยากได้เพิ่มตรงใต้ตานิดนึงเดี๋ยวจะใช้ของเบก้าอันนี้นะเป็นคอนซีลเลอร์เพิ่มเข้าไปใต้ตาหน่อยก็เอามาพักที่หลังมือนะคะแล้วก็แตะลงไปบริเวณที่มันหมองคล้ำคอนซีลเลอร์นี้มันจะแบบค่อนข้างบางอะแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นไฮไลท์เตอร์ด้วยในการที่จะแบบผิวแบบดูชุ่มชื้นดูสว่างขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเอามาใช้กับใต้ตาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใช้แป้งอีกริปส์อันนี้นะคะใช้แป้งปัดเบาอันนี้เป็นพาเลต Charlotte Tilbury นะคะใช้เป็นสีที่แบบออดที่สุดเป็นแบบไข่มุกหน่อยกลางตาข้างล่างนะทาเลยๆลงมาก็ได้ให้มันดูเป็นถูใต้ตานะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสีอันนี้นะเดทอันนี้ในการที่จะแบบเน้นให้มันดูเป็นถูใต้ตาด้านล่างเห็นไหมมันก็จะแบบดูมีถุงใต้ตาแหละดูแบบเศร้าๆไปอีกคอนทัวร์คือเอาแค่นิดเดียวเอาแค่กรอบหน้าก็เดี๋ยวใช้มิลเล่เบอร์6อันนี้ปัดวนๆกันใช้อันนี้นะคะ Dear Darling Pink ของ Etude นะ BR401 นะคะเกี่ยวออกมาก็เดี๋ยวจะเติม Water Light Tint ของ Apil นะคะ RD03 ลงไปตรงกลางก็บอกว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะเอาจริงๆคือเป็นลุคที่แบบทำตามไม่ยากนะแต่ว่าดีเทลมันจะค่อนข้างเยอะคือยังไงช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอ่ะก็คือให้เวลาเทคทามกับการแต่งหน้าก็ถือว่าแบบเป็นงานอดิเรกเป็นศิลปะอีกอย่างนึงก็แล้วกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Billy แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย